ของประเทศไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะหนทางสายนี้ออกได้5ทางเรียกว่า5แพร่งทางการเมืองค่ะแพร่งที่1นะคะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อไทยจับมือพรรคลุงจับมืออนุรักษ์นิยมแล้วสู้กับก้าวไกลแพร่งที่2นะคะอัมโนไทยสไตล์ค่ะเพื่อไทยใช้โมเดลของปี48ดึงและดูดทุกพรรคมาเป็นเครือข่ายของตัวเองยกเว้นก้าวไกลสู้ศึกเลือกตั้งค่ะแพร่งที่3นะคะหลอกลุงถลุงภูมิใจไทยเพื่อไทยทำลายพรรคร่วมทั้งหมดขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวสู้ศึกกับก้าวไกลแพร่งที่4นะคะเพื่อไทยพ่ายทั้งกระดานพยายามยังไงก็ไม่สำเร็จสุดท้ายแพ้ก้าวไกลอย่างหมดรูปแพร่งสุดท้ายแพร่งที่5นะคะกำเนิดอนุรักษ์นิยมใหม่พรรคอนุรักษ์นิยมเกิดขึ้นมาเป็นทางเลือกที่3เกิดขึ้นมาแล้วก็แข็งแกร่งเป็นทางสู้ให้กับทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหล่านี้นะคะติดตามมุมมองความคิดของคีแมนทั้ง2คนกันต่อในขอเวลานอกค่ะเกมการเมืองมันเหมือนมีสัญญาณว่าเพื่อไทยอ่ะกำลังอยากจะเป็นผู้นำเดี่ยวหรือเปล่าแล้วก็ถีบพรรคร่วมออกไปอย่างเงี้ยจากเคสของคุณกฤษดาอย่างเงี้ยค่ะผมไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องการปรับครม.เนี่ยกับคุณกฤษดาจริงๆมันมี2จังหวะจังหวะที่ตั้งรัฐมนตรีเป็นครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับมันมีปัญหาพูดกันตรงๆก็คือเรื่องการแบ่งงานแล้วคุณกฤษดาเพิ่งเขียนใบลาออกก็ในข้อความเนี่ยก็เห็นชัดว่าที่ติดใจคือเรื่องการแบ่งงานมันก็เป็นแค่นั้นเองแต่มันก็เป็นเรื่องที่เดาได้อยู่แล้วไหมอ่ะว่าแบ่งงานแบบนี้ใครจะพอใจแต่เอางี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคุณกฤษดานะแต่สำหรับผมในฐานะเลขาธิการพรรคเนี่ยเราทำเรื่องใหญ่ให้กับประเทศเราไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอกมาติดใจเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องแบ่งงานแล้วตั้งแต่ร่วมรัฐบาลกันแต่แรกเนี่ยเอาจริงๆเรื่องกระทรวงไม่เคยติดใจครับผมใช้วิธีการมองแบบผมเรียกว่าสามเหลี่ยมมรณะนะครับสามเหลี่ยมนั่นแหละมันก็ใช้เป็นวิธีการในการมองการเมืองไทยมาตั้งแต่หลังรัชกาลที่5รัชกาลที่5เลยอ่ะถ้าคนที่ศึกษาการเมืองคงจะรู้ว่าในสมัยรัชกาลที่5ก็จะมีกลุ่มยังสยามกลุ่มโอสยามคอนเซอร์เวทีฟสยาม3กลุ่มก็ต่อสู้กันใครที่มียุทธศาสตร์ใครที่มีความพร้อมใครที่มีกลยุทธ์ที่ดีกว่าคนนั้นก็ชนะหลัง2475ก็จะมีกลุ่มนิยมเจ้ากลุ่มอาจารย์ปรีดีกลุ่มจอมพลป.ก็เหมือนกันใครมีชั้นมีเชิงมากกว่านะถึงแม้จะเป็นศัตรูกันก็ร่วมมือกันได้ถ้ามีศัตรูคนเดียวกันทฤษฎีสามเหลี่ยมมรณะของอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมี2มุมเนี้ยที่จับมือกันแล้วก็ทิ้งอีกมุมนึงทุกครั้งไหมคะใช่ครับมันจะเป็นแบบนั้นก็คือโครงผมจะใช้นะครับเขาเรียกว่าฐานประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ทางการเมืองของชนชั้นนำเนี่ยมันก็จะเป็น3กลุ่มนะ3กลุ่มและ3กลุ่มเนี่ยก็จะนะครับมีความร่วมไม้ร่วมมือกันก็ได้มีความขัดแย้งกันก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยจะสมประโยชน์กันอยู่ที่ว่านะครับถ้าสมประโยชน์กันเมื่อไหร่พร้อมจะร่วมมือแต่ถ้าไม่สมประโยชน์ก็พร้อมที่จะหักหลัง3นี้ไม่มีใครรักใครจริงเลยไม่มีใครฮะใครหักหลังใครก่อนคนนั้นชนะเสมอครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็จะใช้ก็จะเห็นว่ามันยังมีโอเคเรามีอำนาจเก่ามีเพื่อไทยและก็มีก้าวไกลก็1 2 3พอดีเลย1 2 3ดูเหมือนเพื่อไทยจะร่วมมือกับอำนาจเก่าแต่หลายๆอย่างเพื่อไทยก็ดูเหมือนจะนะฮะมีสัญญาณบางอย่างกับก้าวไกลซึ่งผมคิดว่านะโอเคแล้วข้างนอกคนจะเห็นว่ามีการทะเลาะกันมีกลุ่มที่ออกมาโจมตีซึ่งกันและกันแต่ผมมองยุทธศาสตร์การเดินของเพื่อไทยกับก้าวไกลเองเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่ร่วมมือกันได้คืออย่างเช่นนะครับผมคิดว่ากรณีตั้งแต่แรกกรณีคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราดูจุดยืนของก้าวไกลไม่ได้นะกับกรณีอื่นๆก้าวไกลจะซัดเต็มที่เลยจะตรวจสอบจะจัดงานแต่ถามว่าก้าวไกลทำไหมทำนะบ้างแต่มันรู้สึกว่ายังไม่เต็มคือถ้าเป็นมวยก็ตมต่อยไม่เต็มหมัดใช่ไหมหรือกรณีนะฮะการอภิปรายที่ผ่านมาเอาละโอเค7 เดือนก้าวไกลบอกว่าเขายังทำงานยังไม่เห็นมรรคเห็นผลในบรรทัดฐานเดียวกันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์7 เดือนคุณใส่
้จับหนักเลยถูกไหมฮะแต่ถามว่าทำไมไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มองได้ว่าถ้าวันนั้นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยภายใต้ความหวาดระแวงที่อำนาจเก่าก็จะมีอยู่ภายลักษณะโครงสร้างอำนาจสามฐานหรือว่าสามเหลี่ยมมรณะนี้อำนาจเก่าก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเพื่อไทยโดนอภิปรายแล้วพรรคร่วมรัฐบาลสวนให้กับฝ่ายค้านรัฐบาลก็พังก็แย่เหมือนกันมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะมีการพยายามสร้างตัวแทนrepresent ของอำนาจเก่าขึ้นมาให้เด่นแล้วก็มาสู้มันไม่เห็นโดยเฉพาะจากสถานการณ์ของบูมกับการเรียกร้อง112มันก็จะทำให้ความรู้สึกของคนฝั่งอนุรักษ์นิยมอ่ะอยากมีตัวแทนเป็นใครสักคนมั้ยจริงๆคนกลุ่มนี้น่าสงสารนะผมคิดว่าเค้ามีเป็นมวลชนกลุ่มใหญ่นะฮะแล้วเราเห็นอารมณ์ความรู้สึกของเค้านะครับที่ถูกทรยศหักหลังจากนักเลือกตั้งมาหลายครั้งอ่ะเค้าเนี่ยสายซื่อบริสุทธิ์มากในมุมผมนะถ้าโดนหลอกทุกครั้งเลยตั้งแต่กปปส.ก็หลอกว่าจะเปลี่ยนแปลงประเทศปฏิรูปประเทศก็ทิ้งเขาไว้กลางทางไปแล้วก็ไปเฉลิมฉลองหลังจากปฏิวัติเสร็จเรียบร้อยในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็เลิกลากันไปเสร็จปั๊บเลือกตั้งหวังจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหอกในการนำเขารักและศรัทธามากเลือกเต็มที่คะแนนก็ดูได้จากผลการเลือกตั้งของรวมไทยสร้างชาติประยุทธ์ทั้งนั้นนะฮะแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ท่านลอยแล้วแต่พอมาดูนะเพื่อไทยก็รู้นะแต่แม้เวลาอภิปรายหลายๆอย่างที่คุณทักษิณได้นู่นนี่นั่นอย่าโทษรัฐบาลชุดนี้อย่าโทษรัฐมนตรีมาจากพลเอกประยุทธ์แถมเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกโอ้ทำไมต้องหักหลังพวกเราคุณขิงเคยได้ยินเขาเมาส์กันในห้วงเวลานี้ไหมคะว่าเดินเกมของเพื่อไทยเพื่อชนะศึกครั้งต่อไปเนี่ยเป็นสไตล์อัมโนหมายความว่าเราคือสาขาเขาอย่างเงี้ยค่ะสาขาที่เป็นบ้านใหญ่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือเราไม่มองว่าเราเป็นสาขาของใครหรอกไม่ใช่ทำเพื่อไทยเพื่อไทยผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนคะแนนเสียงที่ให้เรามาเราทำตามนั้นเราเดินตามนั้นนะครับแค่นั้นเองไม่มีก๊กไม่มีกวนผมยืนยันเลยนายทุนกับคุณพีนายทุนพักคือใครอ่ะครับสำคัญสุดผมบอกแล้วว่าพรรคเนี่ยเดินได้ด้วยคนที่ให้คะแนนเรามานะครับทุกแล้วนอกจากคะแนนเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไปเปิดบัญชีดูสิครับก็ขาเข้าก็ระบุชัดเจนนั่นน่ะนายทุนพรรคนะครับวันนี้หัวหน้าพรรคเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกรัฐมนตรีหน้าที่ท่านคือทำสร้างความเชื่อมั่นสร้างกระแสให้กับพรรคผมเป็นแม่บ้านผมก็ดูแลเอาใจใส่คอยคุยคอยแก้ปัญหาคอยวางยุทธศาสตร์วางกลยุทธ์ให้กับส.ส.ของพรรคกองกำลังของพรรคในการขับเคลื่อนงานการเมืองในพื้นที่เพื่อเอาชนะการเลือกตั้งนะครับแบ่งหน้าที่กันทำผมก็ไม่ได้ไปแย่งงานหัวหน้าทำหัวหน้าก็ไม่ได้มาแย่งงานผมทำแต่ทุกเรื่องเนี่ยเราทำด้วยกันคือข่าวมาว่าแม่บ้านคนนี้แหละค่ะเป็นตัวเชื่อมของทั้งหมดและแม่บ้านคือหัวใจอยู่ตอนนี้นะขอบคุณครับขอบคุณก็ถูกต้องแล้วก็ผมถึงบอกมันไม่มีก๊กไงถ้าผมเป็นหัวใจของพรรคก็เส้นเลือดทุกเส้นเนี่ยมันก็ผูกไปถึงพวกส.ส.ทุกคนอยู่แล้วก็มีก๊กเดียวมีกวนเดียวคือกวนรวมไทยสร้างชาติถูกต้องแล้วไม่มีใครแล้วผมไม่อนุญาตให้ใครคนอื่นไปสร้างก๊กสร้างกวนไม่เอาถ้าไปสร้างกวนก็สู้กับเลขาธิการพรรคพอจะเป็นทางสายกลางได้ไหมทางสายกลางก็ระหว่างเขาของเพื่อไทยกับก้าวไกลคือผมก็ไม่รู้ว่ากลางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับในทางการเมืองอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวนี้มิติทางการเมืองมันไม่ใช่เป็นเส้นแบ่งมีซ้ายมีกลางมีขวามันมีหลายเรื่องนโยบายเพื่อไทยก้าวไกลเขาอาจจะคล้ายๆกันก็ได้ใช่ใช่แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องไปพูดเองผมไม่พูดแทนเขาแต่สำหรับมุมของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นแบบนี้เราจะขายอะไรเราก็ทำแบบเปิดเผยนะฮะตั้งแต่ตอนเลือกตั้งเราก็ชัดเจนแล้วบุคลิกผู้นำของเราตั้งแต่ลุงตู่มาจนถึงหัวหน้าพีรพันธ์ก็มีความชัดเจนแปลว่าในความรู้สึกการอยู่ในรวมไทยสร้างชาติจากการคอมมิตกันตั้งแต่ต้นก่อนที่จะมาจอยกันเนี่ยทุกคนรู้สึกดีสิคะถ้าอย่างนั้นอ่ะก็จนวันนี้ก็ยังรู้สึกดีกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ธรรมดามันก็ผมเข้าใจเนาะอย่างสื่อก็มันก็ต้องแหมออกมาขายให้มันมีสีสันบ้างมันถ้ามันแห้งมันก็ขายไม่ได้ไม่ได้เต้าเอาขนาดนั้นหรอกแต่คุณขิงรู้สึกดีด้วยใช่ไหมคะในการอยู่ในพรรคผมมีความสุขมากที่
ก็ยังมีความสุขมีความภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสทำพรรครวมไทยสร้างชาติสร้างพรรคนี้ขึ้นมาดีใจที่เราเป็นตัวเลือกที่มีผู้นำแบบลุงตู่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาแล้วก็มีความดีใจที่วันนี้เรามีผู้นำแบบท่านพีรพันธ์ที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความแน่วแน่ในการทำงานต้องเข้าใจนะว่าการที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเบอร์หนึ่งของพรรคเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาครับยิ่งขึ้นสูงเนี่ยลมก็ยิ่งแรงนะครับสภาพอากาศแปรปรวนอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็มันก็จะมีความอาจจะต้องมีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวบ้างแต่พวกเราทุกคนก็บอกแล้วว่าเราซัพพอร์ตท่านเต็มที่เพราะภารกิจของท่านเนี่ยไม่ต้องมาไอ้เรื่องหลังบ้านเนี่ยเรื่องข้างหลังผมจัดการเกือบจะลืมถามคำถามสำคัญเลยค่ะมีข่าวมาอีกแล้วค่ะข่าวว่า21ส.ส.ประชาธิปัตย์ครับจะเทมาที่นี่ที่นี่จะเป็นบ้านใหม่ครับมันคืออะไรคะผมไม่ใครจะมาผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกใครที่มีความตั้งใจนะอุดมการจุดยืนเดียวกันก็คือทำการเมืองเพื่อประเทศชาติทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อประชาชนอุดมการแบบพรรครวมไทยสร้างชาติมาเลยครับจากไหนนะครับจากประชาธิปัตย์จากพลังประชารัฐจากเพื่อไทยจากภูมิใจไทยได้แม้กระทั่งจากก้าวไกลถ้าคุณมีอุดมการเดียวกันคุณไปเจอปัญหามาแล้วคุณแนวทางทางการเมืองคุณคิดได้ว่าประเทศชาติเนี่ยแบบที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องจะหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องของการม.112เนี่ยจริงๆตอนที่เสนอชื่อคุณพิธาเข้าสภาพวกผมก็พูดชัดเจนนะจริงๆถ้าไม่ติดเรื่องม.112นะถอยออกนะแล้วบอกว่าทำตาม2-300นโยบายที่เสนอกับประชาชนนะทำเลยไม่มีปัญหาแล้วก็ไปเป็นฝ่ายค้านผมเขียนโพสต์ลงประกาศชัดเจนว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านก็ได้ไม่มีปัญหาครับก็มีแค่นี้เองใครจะมาเชิญเลยครับคือตอนนี้อนุรักษ์นิยมถ้ามองโครงสร้างแบบนี้จะสู้ได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องหาคนแบบนะผู้ว่าการแบงก์ชาติสองต้องมีจุดยืนทางอุดมการณ์ที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าจะเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่นะครับปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่างนั้นมันห้อยโหนฮะมันต้องมีสาระของจุดยืนทางอุดมการณ์นโยบายเป็นยังไงนะฮะนโยบายเศรษฐกิจเป็นยังไงนโยบายการเมืองเป็นยังไงคือเป็นนโยบายที่เห็นว่าความฝันของอนุรักษ์เนี่ยจะไปทางไหนคือต่างคนก็ต่างดิ้นรนก็ดูเหมือนไปทำงานหนักนะคะโดยเฉพาะจะหนักมากๆถ้าปลายทางคือก้าวไกลแลนด์สไลด์อย่างเงี้ยใช่ครับนี่คือปิดเกมสามเหลี่ยมเลยไหมคะใช่ครับปิดครับแต่มันยากครับผมคิดว่าเรื่องข้างหน้ายังไม่ได้อยู่ดีถึงแม้ว่าก้าวไกลโดนยุบนะเรื่องก้าวไกลโดนยุบก็เรื่องใหญ่นะผมว่าตอนนี้ดีไม่ดีก้าวไกลก็อยากจะยื้อการยุบให้พร้อมกับเรื่องตั้งอบจเพราะคนจะไประบายความแค้นกับการเลือกตั้งอบจซ้อมนะฮะทุกเขตเลยนี่ใช่ฮะถ้าเกิดถ้ายุบในช่วงนั้นนะฮะคนจะระบายความแค้นเป็นเลือกตั้งอบจอบจซ่อมทั้งแผ่นดินเนี่ยจบแล้วฮะผมคิดว่าตอนนี้เขาไม่กังวลใจแล้วเพราะว่าเขาตั้งพรรคใหม่พลังศรัทธาของมวลชนกลุ่มนี้ยังมีอยู่กับก้าวไกลแต่เขาก็รู้ว่าเรื่องข้างหน้าผมคิดว่ายังไม่สามารถที่จะชนะขาดมันมีความจำเป็นจะต้องจัดตั้งรัฐบาลร่วมก็ยังคงอยู่ในเกมสามเหลี่ยมนี้อยู่ต่อไปใช่ไหมคะประชาชนก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากก็คือดูให้ดูเพื่อเป็นละครฉากหนึ่งผมมาจากประชาชนผมก็มีคอมมิตเมนต์กับประชาชนแล้วเราซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อประชาชนที่ให้โอกาสเรามาผมสำนึกดีว่าเรามีวันนี้ได้ก็เพราะเขาให้คะแนนเรามาเขาให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นกับตัวเราศรัทธาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาเอาไว้ครับประชาชนต้องเข้าใจว่านี่สถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์การเมืองชนชั้นนำประชาชนอย่างเราเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรที่เราเสียผลประโยชน์อะไรที่รัฐบาลสัญญาเอาไว้พรรคการเมืองสัญญาไว้ก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อที่จะเรียกร้องผลประโยชน์ของเราแต่อย่าไปคาดหวังว่าการเมืองต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจปรารถนาไม่ได้เพราะว่าเป็นการเมืองมันอยู่ภายใต้โครงสร้างนี้เขาเป็นเรื่องของชนชั้นนำว่าเขาจะต่อรองกันยังไง